100ปีแห่งการค้นพบวิชาธรรมกายวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรอุทิศชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมกายและเป็นผู้นำวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หายสาบสูญไปกว่า 2,500 ปีให้หวนกลับคืนมาสู่โลกใบนี้อีกครั้งขอเชิญลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลกมาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในวันอังคารที่5กันยายนนี้เวลา 6:40 นาทีพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณรกว่า 1,000 รูปณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย 9:30 นาทีพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย 13:30 นาทีพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดครั้งที่4 17:30 นาทีร่วมสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อบูชาธรรมพระผู้ปราบมารณมหารัตนวิหารคตเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์อย่าพลาดวันอังคารที่5กันยายนนี้ครบรอบ100ปีแห่งการค้นพบวิชาธรรมกาย